และขณะนี้ครับผมก็อยู่ภายในตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับในการเปิดงานเสวนาการบริหารจัดการน้ำของประเทศครับซึ่งการเสวนาในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงข้าราชการได้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำขณะนี้เองครับรัฐบาลก็ได้มีการบูรณาการนะครับหน่วยงานต่างๆมากถึง38หน่วยงานที่จะเข้ามาบริหารจัดการแล้วก็มีการปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการแบบใหม่ครับเป็น3เสาก็ประกอบด้วยเสาที่1ก็คือเรื่องของกฎหมายครับเสาที่2ก็คือองค์กรที่จะเข้ามากำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติและเสาสุดท้ายก็คือแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำครับโดยกลไกการบริหารจัดการใหม่ที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ในลักษณะ3เสานะครับรัฐบาลเองเปรียบเลยนะครับว่าเหมือนกับการทำทีมฟุตบอลเนื่องจากว่าการบริหารจัดการน้ำก็เหมือนกับทีมฟุตบอลที่มีหลายหน่วยงานทำหน้าที่เป็นผู้เล่นแต่ละหน่วยงานเองก็ถือว่ามีความสามารถเฉพาะตัวโดยรวมแล้วก็จะต้องมีผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชและแผนการเล่นแบบระบบทีมเพื่อให้เกิด All for One มากกว่า One Man Show ทั้งนี้การที่รัฐบาลเข้ามาปฏิรูปโดยใช้3เสาหลักก็จะทำให้องค์กรกลางมีเอกภาพและก็มีกฎหมายกลางด้านน้ำรวมถึงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำกลางทำให้ทีมฟุตบอลนั้นนะครับมีผู้จัดการที่กำหนดบทบาทได้อย่างเหมาะสมให้ผู้เล่นได้เล่นตามศักยภาพและก็ความถนัดเพื่อเป็นการเสริมให้บรรลุเป้าหมายได้โดยเร็วซึ่งผลสัมฤทธิ์จาก3เสาหลักนะครับก็จะได้ทีมที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นผู้เล่นเล่นเป็นระบบส่งเสริมสอดคล้องเกื้อกูลกันและก็ยังเปรียบประชาชนด้วยนะครับว่าเป็นเสมือนกองเชียร์ซึ่งการเล่นของทีมก็อาจจะต้องเจออุปสรรคตลอดทั้งฤดูกาลนั่นก็หมายถึงว่ามีความท้าทายในการบริหารจัดการน้ำในแต่ละห้วงเวลาครับที่จะต้องมีการจัดการในข้อจำกัดรวมถึงความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสำหรับในเสาที่3ที่บอกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบการจัดการเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและมีแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการออกเป็น6ยุทธศาสตร์หลักประกอบด้วย1การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคครับพัฐนาประปาหมู่บ้านประปาโรงเรียนเจาะบ่อบาดาลขยายเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจเมืองท่องเที่ยวปรับปรุงระบบน้ำประปาเดิมรวมถึงทำให้ท่อน้ำนั้นสะอาดและก็ปลอดโรค2ก็คือการสร้างความมั่นคงของน้ำในภาคการผลิตเพื่อจัดหาน้ำต้นทุนสร้างความมั่นคงในภาคการผลิตภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอื่นๆ3ครับการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยเพื่อลดความเสียหายให้แก่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงอัตราการไหลของน้ำ4ครับการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อให้แหล่งน้ำนั้นมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณน้ำเสียได้จากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ลุ่มน้ำ5การฟื้นฟูป่าต้นน้ำและพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อปรับสมดุลระบบนิเวศฟื้นฟูพื้นที่ป่าทำให้เกิดป่าต้นน้ำลดความรุนแรงของปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและ6ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือการบริหารจัดการโดยตั้งเป้าให้มีองค์กรกฎหมายระบบข้อมูลการประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผลรวมถึงผลักดันพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำด้วยนะครับทั้งนี้นะครับขั้นตอนที่รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้วนะครับก็คือในส่วนของพรบน้ำครับซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.ครับรวมถึงมีการตั้งนะครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการลุ่มน้ำใน25ลุ่มน้ำสำคัญครับแล้วก็ยังมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านของการตัดสินใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับแบบจำลองสถานการณ์แล้วก็แอปพลิเคชันเตือนภัยต่างๆครับซึ่งการบริหารจัดการตามเป้าหมายนะครับได้แบ่งออกเป็น2รูปแบบด้วยกันนะครับนั่นก็คือระยะ12ปีก็คือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558นะครับไปจนถึง2569แล้วก็แผนยุทธศาสตร์ในรูปแบบของยุทธศาสตร์20ปีครับก็คือตั้งแต่ปี2561นะครับไปจนถึงปี2580ครับคุณศิริลักษณ์คุณสกรกฎครับขอบคุณคุณอัยราอัลราวีนะคะฟังแบบนี้แล้วก็ใจชื้นขึ้นมานะว่ารัฐบาลเนี่ยวางแผนการบริหารจัดการเอาไว้ระยะยาวเพื่อความมั่นคงนะคะของเรื่องการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทยด้วยค่ะ